อย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งริ่งๆเพื่อแจ้งเตือนคลิปเมนูอร่อยๆของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาชวนทำเมนูนะคะน้ำสลัดทำง่ายๆด้วยเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะมาดูเนื้อกันนะคะน้ำสลัดของเราก็จะมีความข้นแบบนี้นะคะรสชาติก็อร่อยมากๆเลยค่ะดูความเข้มข้นนะคะส่วนผสมเตรียมตามนี้ได้เลยนะคะสำหรับไข่แดงนะคะให้เรานำไข่ทั้งฟองนะคะไปลวกน้ำร้อนนะคะประมาณ20วินาทีก่อนนะคะเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรคจากนั้นค่อยตอกไข่ค่ะแล้วก็ใช้เฉพาะไข่แดงมาเริ่มทำน้ำสลัดนะคะหรือว่ามายองเนสนะคะหรือว่าสลัดครีมกันนะคะตัวแรกที่เราจะใส่นะคะก็จะเป็นไข่แดงนะคะ2ฟองตามด้วยมัสตาร์ดนะคะเกลือค่ะพริกไทยสารให้ความหวานนะคะน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนๆสามารถใช้น้ำส้มสายชูทั่วไปนะคะหรือว่าใครอยากจะใช้ AVC ก็ได้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำเอาส่วนผสมพวกนี้นะคะไปปั่นกันค่ะพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมาปั่นกันนะคะช่วงนี้นะคะเราก็จะปั่นให้น้ำตาลอิริจิทัลนะคะละลายได้ดีกับส่วนผสมต่างๆนะคะจากนั้นเราจะค่อยๆหยอดน้ำมันมะกอกนะคะลงไปเป็นสายค่อยๆใส่นะคะใส่ไปเรื่อยๆน้ำสลัดสูตรนี้นะคะก็ใช้น้ำมันมะกอกประเภทแบบไลท์นะคะก็จะไม่มีกลิ่นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ชอบกลิ่นน้ำมันมะกอกนะคะที่มีกลิ่นแรงๆเนี่ยก็สามารถใช้น้ำมันมะกอกแบบไลท์ได้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆที่อยากได้คุณประโยชน์มากๆแล้วก็ชอบกลิ่นของน้ำมันมะกอกมากๆนะคะให้เปลี่ยนน้ำมันมะกอกประเภทไลท์นะคะให้เป็นแบบเวอร์จินนะคะก็จะได้คุณประโยชน์นะคะมากขึ้นสำหรับสูตรนี้นะคะไม่มีกลิ่นน้ำมันมะกอกเลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเปิดนะคะเพื่อที่เราจะเขี่ยนะคะส่วนผสมที่อยู่ขอบๆนะคะลงมาเริ่มหนืดแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดได้เลยค่ะลองเปิดมาชิมดูนะคะว่าส่วนผสมที่เราทำไปนะคะโอเคไหมนะคะรสชาติดูนะคะมีความข้นมากเลยค่ะลองชิมดูนะคะเข้มข้นมากสลัดครีมเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเทใส่ภาชนะได้เลยนะคะที่เราต้องการทานก็จะมีความเข้มข้นนะคะรสชาติสามารถปรับเพิ่มได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรสชาติพื้นฐานนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหวานหรือว่าชอบเปรี้ยวเพิ่มก็สามารถใส่เพิ่มได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมปังทูน่ามายองเนสคีโตนะคะที่เราใช้มายองเนสหรือว่าสลัดครีมนะคะที่ทำไปแล้วเรามาฉีกดูเนื้อกันนะคะ